เฉียนหงฉานนักกีฬากระโดดน้ำทีมชาติจีนวัย17ปีโผล่เข้ากอดเฉินรั่วหลินโค้ชผู้ฝึกซ้อมของเธอทั้งน้ำตาหลังสามารถคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ปารีส2024ในรายการแพลตฟอร์มระยะ10เมตรหญิงเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาโดยเฉียนกล่าวว่าตนดีใจกับชัยชนะครั้งนี้มากความยากลำบากตลอด3ปีที่ผ่านมาทำให้รู้สึกตื้นตันหลังการแข่งขันจบลงเฉียนโด่งดังจากการสามารถคว้าเหรียญทองในการแข่งขันประเภทเดียวกันนี้ที่โอลิมปิกโตเกียวโดยตอนนั้นเธอมีอายุแค่เพียง14ปีแต่ทว่าสามารถทำคะแนนได้อย่างยอดเยี่ยมในการกระโดดน้ำ3รอบจากทั้งหมด5รอบผู้คนมักชอบเล่นมุกหยอกล้อกับเธอว่าเธอเป็นเด็กหญิงตัวเล็กน้อยที่มีเวทมนต์บางอย่างที่สามารถทำให้น้ำกระเซ็นหายไปหลังจากกระโดดลงมาและดูเหมือนว่าเธอจะร่ายเวทมนต์อีกครั้งในการกระโดดรอบแรกของรอบชิงชนะเลิศในปารีสหลังสร้างความตะลึงงานให้กับผู้ชมที่ศูนย์กีฬาทางน้ำด้วยการคว้าคะแนนเต็ม90คะแนนโดยเฉียนระบุว่าเธอไม่รู้สึกประหม่าเลยในช่วงก่อนรอบชิงแต่ตั้งแต่เริ่มกระโดดรอบที่2ความรู้สึกประหม่าเริ่มผุดขึ้นมาในใจเล็กน้อยเฉียนมักทำผลงานได้ดีกว่าคนอื่นๆเสมอแต่เธอกลับรู้สึกถึงความกดดันอย่างหนักจากเฉินอีซีนักกีฬากระโดดน้ำทีมชาติจีนซึ่งเป็นเพื่อนร่วมทีมและคู่หูที่คว้าเหรียญทองในการแข่งขันกระโดดน้ำประเภทซิงโครไนโดยหลังจากการทำผลงานในการกระโดดน้ำในรอบที่3ได้ไม่ดีเฉียนทำคะแนนนำเฉินได้เพียง 1.6 คะแนนเท่านั้นเฉียนระบุว่าเธอให้คะแนนตัวเองแค่50จากคะแนนเต็ม100สำหรับผลงานในการแข่งขันล่าสุดนี้เธอมองว่าตนเองทำผลงานได้ไม่ดีเลยยกเว้นการกระโดดในรอบแรกแต่แม้เฉียนจะรู้สึกแบบนั้นเธอก็ยังคงทำได้ดีพอจนป้องกันตำแหน่งแชมป์เอาไว้ได้โดยมีคะแนนนำเฉินที่อยู่ในอันดับ2 4.9 คะแนนเฉียนเล่าว่าสิ่งที่ยากที่สุดในช่วง3ปีที่ผ่านมาคือการปรับการเคลื่อนไหวในการกระโดดแต่ละครั้งเพื่อรับมือกับน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นโดยมีเฉินรั่วหลินแชมป์โอลิมปิก5สมัยซึ่งกลายมาเป็นผู้ฝึกซ้อมของเธอหลังจบโอลิมปิกโตเกียวคอยช่วยเหลือและให้กำลังใจเธออยู่เสมอเมื่อ10ปีก่อนเฉียนเป็นเพียงเด็กสาวที่เล่นกระโดดขาเดียวกับเพื่อนร่วมชั้นในสนามเด็กเล่นแต่ทักษะการกระโดดได้สูงและไกลแม้ว่าจะตัวเล็กของเธอกลับไปเข้าตาโค้ชเฉินหัวหมิงหนูไม่ใช่คนมีพรสวรรค์อะไรเฉียนกล่าวความสำเร็จทั้งหมดมาจากการฝึกซ้อมซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันอาจแลกมาด้วยหยาดเหงื่อและคราบน้ำตาแต่แน่นอนว่าเป็นสิ่งที่ทำให้หนูมีความสุขที่สุด